นะครับมาดูคู่เอกครับนี่ข้ามถิ่นมาถึงกตก.แล้ววันนี้เอาสวัสดีครับน้องชายจะนำตัวทางบ้านนะครับสวัสดีครับผมมงคลเทพเพชรยินดีคาร์ดิมี่ครับผมเจอคู่ปรับเก่าเนี่ยรอบนี้ครับผมเคยแพ้กันมาที่นี่นะครับผมกี่เดือนได้แล้วสักก็ประมาณ3เดือนใช่ไหมสามเดือนนะวันนั้นพิการเท่าไหร่ร้อยสามห้าก็วันนี้ก็ร้อยสามห้ามาเดิมครับผมเมื่อเช้าเหยียบตาช่างมาไงก็พอดีเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยนะซ้อมอยู่เพชรยินดีนะครับผมเมื่อวานก็เพชรยินดีมาคนนึงครับผมแม่เสมอครับเสมอแบบสนุกวันนี้เจอคู่ปรับเก่านี่รอบที่แล้วเราคิดว่าเราแพ้จุดไหนที่กำลังครับวันนั้นร่างกายยังไม่เข้าที่ครับผมร่างกายยังไม่ที่เข้าที่ครับแต่รอบนี้น่าจะดีกว่าข้อที่ผ่านมานะครับผมรบสูงนะครับ170ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณ65ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว27ครับล่าสุดเราชกไว้ที่กาฬสินธุ์ครับวันนั้นเป็นไงก็ชนะดวงตะบงครับที่กาฬสินธุ์นะวันนั้นร้อยเท่าไหร่135เหมือนเดิมก็ถือว่าเวทโอเคเลยครับผมนี้ไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็อีกไฟเป็นไงผลงานอีกไฟก็ชนะเพชรชินินครับอ๋อแล้วก็ก่อนแล้วหลังเนี่ยแล้วก็คือแพ้คนนี้แล้วก็ชนะครับผมก็สามไฟก็ถือว่าชนะสองครับผมแพ้หนึ่งก็โอเคถือว่าฟอร์มรู้นี่ครับผมเราเป็นมวยประเภทยังไงมวยเข่าครับมวยเข่าดุดันครับไอ้ผู้ชกฝ่ายแดงนี่เป็นมวยไงก็เขามีจังหวะฝีมือเลยเรารูปร่างเราเป็นไงบ้างของเขาดิก็สูสีกันครับสูสีไม่สูงไม่เตี้ยไม่มีใครได้เปรียบเปรียบนะไม่ได้เปรียบเปรียบเท่ากันพอดีเอาละวันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมกายไม่สะดุดครับผมวันนี้ทีมงานเพชรยินดีที่มุมมันจะน่าจะเจียวจ้าเหมือนเมื่อวานนะน่าจะมาเยอะครับน่าจะมาเยอะนะเอาลูกหลานจากจังหวัดไหนครับแล้วจะฝากคนแรกแล้วก็แฟนคลับทั่วประเทศนะครับครับพี่น้องชาติเลยกับสายเชียร์เลยเป็นกำลังใจครับเต็มที่แน่นอนครับผมโอเคขอโชคดีครับผมครับไผ่แดงพักยก77ครับนี่เราเจอคู่ปรับเก่าดิเราเคยชนะกันไว้สัก3เดือนได้มั้ยประมาณนั้นประมาณนั้นวันนั้นก็พี่กัด135มั้ยใช่ครับแล้ววันนี้ก็เจอกับไอ้วรเพชรอีกทีนะใช่วันนี้เราเหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงเกินเท่าไหร่7.4 7.4ตอนนี้ฉลุยเลยนะเรายังซ้อมอยู่กับพี่เบนซ์อ่ะนะเกียรติทรงฤทธิ์กี่วันได้20วัน20วันได้นะร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางตอนนี้นะเราเป็นมวยสไตล์ใช่มั้ยครับคู่ต่อสู้มีอะไรน่ากลัวมั้ยก็แต่รอบที่แล้วร่างกายเขาไม่วันนี้ร่างกายเขาดูน่าจะดีกว่านะก็ไม่มีปัญหาเราก็รูปร่างเนื้อตัวน่าจะคู่ขี้สุดสีมั้งเราสูง170น้ำหนักปล่อยของเราเท่าไหร่60อายุปีนี้22ผลงาน3ไฟต์เราชนะมากี่ไฟต์แล้วชนะ2แพ้1แพ้ใครล่าสุดแพ้ขนองศึกแพ้ขนองศึกนะก่อนนั้นฉลุยหมด135หมดมั้ยครับผมหมดเวทนี้โอเคต้องคุมต้องอะไรมั้ยก็คุมนิดๆสัก4โลได้มั้ยได้ได้นะเอาเป็นคนจังหวัดนครปฐมฝากแฟนคลับติดตามกันหน่อยไหมครับฝากแฟนมวยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะวันนี้มาแจ้งเกิดครับแจ้งเกิดนะอะไรดูเนื้อตัวก่อนนี่ปึ๊กไปปึ๊กดูครับนี่ไผ่เลยครับล้างหน่อยให้ทางบ้านดูนะเขาได้จิ้มถูกนี่โอ้โหโอเคขอบคุณมากน้องชายอันนี้โอเคครับ